ที่เกิดเยอะแยะก็ไม่ไปเกิดนี่แหละนะเขาเรียกว่าคนจนอาชีพก็ทำงานรับจ้างไปวันวันวันนี้ก็เพิ่งไปถางหญ้าให้บ้านดาราคนหนึ่งเขาชื่อตั๊กมยุราบ้านเขากับหลังใหญ่โตมาโหฬารเนื้อที่3ไร่ไล่ละ30บาทคนจนครับยังไงมันก็ต้องเอาไล่ละ30ก็ทนตัด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 จนเสร็จ6โมงเย็น3ไร่มันก็90คุณตั๊กบอกว่าลดเหลือไร่ละ25ได้ไหมจ่ายผมมา75บาทนี่หรือน้ำใจคนรวยถัดอีกวันหนึ่งเหมือนผีซ้ำดำพลอยมีคนมาบอกว่าให้ไปถางหญ้าอีกบ้านหลังหนึ่งที่หน้าบ้านเขียนไว้ว่าบ้านนิรันดร์กุลเราก็ไปตัดไปตัดสองไร่คนใส่แว่นชื่ออะไรก็ไม่รู้เดินมาเห็นหน้าผมเขาเวทนาไอ้หนุ่มเอ้ยตัดไล่เท่าไหร่ล่ะผมด้วยความซื่อไปตัดบ้านคุณอะไรคุณตั๊กเป็นมยุราไล่ละ30คุณปัญญาเขาตกใจเอ้าทำไมทำอย่างนั้นเอ้าไอ้หนุ่ม2ไล่ให้ไล่ละ100โอ้โหผมในสังคมอย่างนี้ยังมีคนมีจิตใจอบอ้อมแบบนี้หรือผมดีใจรีบตัด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 สองไร่ภายใน3ชั่วโมงคนที่ชื่อปัญญาเดินถือเงินมาแล้วบอกว่าผ่อนเป็นงวดงวดได้ไหมผมซาบซึ้งนี่3งวดแล้วยังไม่ได้ผ่อนผมเลยจะเอามารักษายายยายตาบอดเฮ้ยยายครับยายทางเข้าบ้านเรามันแคบนะลูกเอ็งก็โตเป็นหนุ่มแล้วยายเนี่ยทรมานลูกอยากจะเห็นหน้าเอ็งว่าหน้าหลานเนี่ยหล่อหรือเปล่าแต่ยายก็มีสิทธิ์เห็นผมจะหาเงินมารักษายายให้ตาของยายเห็นหน้าตาเอ็งคงจะไม่เหมือนพ่อก็เหมือนแม่ลูกอะไรนี่ลูกอะไรนี่ลูกนี่อย่าบอกนะว่าหน้าเองลูกยายครับยายเล่นเหมือนมากเลยอ่ะยายอ่ะนี่จมูกผมครับยายครับเหรอจมูกครับยายอู้ขาเอาที่ยายออกหมายยายเอามาสองขาลูกเอาตายแล้วแก่ๆลืมๆแล้วไปเอาขายายมาสิลูกยายขาอยู่นี่ยายนี่โอ้โอ้ยเอ้ย